เด็ดเคล็ดไม่ลับอร่อยเด็ดเคล็ดไม่ลับช่วงเปิดร้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะยุ้ยมาอยู่ที่ Woodland Hotel and Resort แถวพัทยาเหนือค่ะมาที่นี่ไม่ได้ผิดรายการนะคะไม่ได้อยู่กับรายการบ้านแสนสุขแต่อย่างใดค่ะแต่วันนี้ยุ้ยยังมาหาความอร่อยให้กับคุณผู้ชมกับรายการอร่อยเด็ดเคล็ดไม่ลับเช่นเคยนะคะที่มาที่ Woodland Hotel and Resort เนี่ยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีร้านขนมแล้วก็เบเกอรี่ที่สุดแสนจะอร่อยค่ะร้านนี้เขามีชื่อว่าลาบาเก็ตนะคะส่วนจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่านั้นนะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะเมื่อผู้หญิงกับเรื่องความสวยความงามเป็นของคู่กันถ้าอย่างนั้นลองมาดูไอเทมยอดนิยมที่สาวๆทุกคนต่างพร้อมใจกันลงความเห็นว่าต้องมีไว้ขาดไม่ได้ค่ะอย่างเช่นแว่นตากันแดดเพราะว่าไม่ใช่แค่กรองแสงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังเป็นแฟชั่นไอเทมชั้นเยี่ยมมีให้เลือกหลากแบบหลายสีดูเปรี้ยวไม่เบาเลยล่ะค่ะนอกจากนี้รองเท้าผู้หญิงแต่ละแบบก็เอาไว้แมทช์กับลุคการแต่งกายต่างๆกันเรียกว่าใครที่รักการแต่งตัวก็คงต้องเผื่อที่ไว้เก็บรองเท้ามากสักนิดนึงค่ะกระเป๋าถือทำหน้าที่เป็นแอคเซสซอรีในการแต่งกายได้ด้วยหยิบมาถือให้เข้ากับลุคของคุณคุณอาจจะกลายเป็นดาวเด่นในการแต่งตัวของวันนั้นก็ได้ค่ะเครื่องประดับผมมีเก็บไว้หลายๆแบบก็จะทำให้ครีเอททรงผมสวยๆได้ง่ายขึ้นเยอะทีเดียวเลยแหละค่ะมาต่อกันที่เข็มขัดบ้างลองหาเข็มขัดมาคาดสักเส้นก็จะเน้นให้เห็นส่วนทรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้การแต่งตัวดูสนุกขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะนาฬิกาสามารถบ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ได้ดีนาฬิกาแฟชั่นที่ราคาไม่สูงนักก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่จะเติมสีสันแล้วก็รายละเอียดให้กับการแต่งตัวของคุณได้กำไลช่วยให้การแต่งตัวดูน่าสนใจมากขึ้นชุดเรียบๆบางชุดก็ดูน่ามองมากขึ้นก็เพราะว่าได้กำไลดีไซน์สวยมาเติมค่ะหมวกแม้สาวๆบ้านเราจะไม่ค่อยนิยมการสวมหมวกแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับลุคได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะผ้าพันคอและก็ผ้าคลุมไหล่เอาไว้ห่มกันหนาวหรือว่าจะเอาไว้คลุมกันแดดก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องมีติดตู้เสื้อผ้าเลยล่ะค่ะเลกกิ้งและสต็อกกิ้งกำลังมาแรงสำหรับเทรนด์การแต่งตัวตอนนี้ลองซื้อเก็บไว้รับรองค่ะว่าจะช่วยให้ครีเอทการแต่งตัวได้สนุกขึ้นอีกเยอะค่ะเมื่อเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้ววันนี้รายการ The Thai Variety Update ก็อยากชวนคุณออกมาอวดโฉมนอกบ้านหาเมนูอร่อยๆทานกันกับเมนูอะโวคาโดอบกับหอยเชลล์
นำหอยเชลล์และผลอะโวคาโดผลไม้แหล่งไขมันชั้นดีและมีโปรตีนสูงอุดมไปด้วยวิตามินอีช่วยบำรุงผิวพรรณนำมาอบให้สุกกำลังพอดีจากนั้นก็ราดด้วยซอสวิปปิ้งครีมที่มีส่วนผสมลงตัวอย่างไวน์ขาวไข่ไก่ใส่เกลือนิดหน่อยโรยพริกฝรั่งแดงแล้วก็พริกไทยป่นราดลงบนผลอะโวคาโดทานคู่กันกับเนื้อปลากระพงขาวที่ชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบจนเหลืองน่าทานทั้งหมดนี้วางเสิร์ฟลงในจานที่ราดด้วยซอสมะเขือเทศคั้นสดตกแต่งให้น่าทานด้วยช่อเครื่องเทศเชิญมาลิ้มลองความอร่อยกันได้เลยค่ะที่ห้องอาหารฟิวชั่นเดอะไทยรีสอร์ทและตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอิ่มอร่อยกับอาหารสุขภาพอะโวคาโดเมนูพบหลากหลายเมนูจากผลอะโวคาโดผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอาทิอะโวคาโดอบกับกั้งหินเสิร์ฟพร้อมอิงพาสต้าอะโวคาโดกับปลาแซลมอนรมควันแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์และอะโวคาโดเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งย่างแล้วพบกันค่ะสุดท้ายข่าวฝากจากเดอะไทยพบกับช่องทางใหม่ที่คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของเดอะไทยรีสอร์ทได้ที่ facebook.com/thethairesort ค่ะสนับสนุนโดย The Thai Resort หันษากับโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก The Thai Resort เริ่มต้นที่ Swiss Mania by The Thai Bakery and Cafe ร้านเบเกอรี่และของหวานของวัยทีนณแคมปัสมอลล์ข้างมอบูรพากับ Swiss Trio อร่อยหวานกับ3เมนูสุดคุ้มในราคาเดียวเพียงคุณซื้อคัพเค้ก1ชิ้นและวาฟเฟิลหรือแพนเค้ก1เมนูพร้อมเครื่องดื่ม2แก้วในราคาพิเศษเพียง139บาทและมาร่วมรักโลกลดโลกร้อนด้วยโครงการดีๆ The Thai Love the Earth กับเราที่ The Thai Bakery andคาเฟ่บางแสนและ Swiss Mania เพียงลดการใช้แก้วกระดาษด้วยการนำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำผลไม้1แก้วรับฟรีทันทีอีก1แก้วโปรโมชั่นที่2ที่ Decibel Karaoke กับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี Full of Fun โปรโมชั่นสั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,000 บาทรับสิทธิ์ร้องคาราโอเกะฟรีตลอดคืนและ Hurry Happy Hour เร่งเวลาแห่งความสุขของคุณให้เร็วขึ้นเพียงมาใช้บริการก่อน 3:00 นรับไปเลยส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ VIP 30% โปรโมชั่นสุดท้ายที่ห้องอาหารฟิวชั่นอิ่มอร่อยกับอาหารเพื่อสุขภาพกับเมนูอะโวคาโดพบหลากหลายเมนูจากอะโวคาโดผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติในทุกเย็นวันเสาร์เพียงท่านละ329บาททุกโปรโมชั่นพิเศษนี้ให้บริการคุณตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เร็วๆนี้พบกับ The Thai Bakery and Cafe สาขาบางแสนปรับโฉมใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยเก๋ในสไตล์โคโลเนียลสอบถามเพิ่มเติมโทร038-399-200หรือที่ facebook.com/thethairesort เพราะเรารู้ว่าอนาคตของชาติอยู่ที่การศึกษามูลนิธิปลาดาวเพื่อชีวิตแสนสุข The Thai Resort ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือใช้ในกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆอาทิการจัดสร้างห้องสมุดสนามเด็กเล่นและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่กล่องบริจาคตามจุดต่างๆและที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาหนองมนชื่อบัญชีมูลนิธิปลาดาวเพื่อชีวิตแสนสุขเลขที่บัญชี275-2-63887-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด The Thai Resort โทร038-399-200เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน Isuzu Insight เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดุจรถไฟหัวกระสุนAll New Isuzu D-Max 14ตุลาคมนี้ The Thai Bakery and Cafe อิ่มอร่อยหอมกลุ่นจากเตากับ Homemade Bakery เมนูอาหารฝรั่งจานด่วนและอาหารญี่ปุ่นกับบรรยากาศสบายริมหาดบางแสน
ฟิวชั่นคูซีนห้องอาหารนานาชาติเพียงแห่งเดียวในบางแสนเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่นานาชาติทุกเย็นวันเสาร์เพียง329บาท038-399-200พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่แสนสุข Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wi-Fi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนมิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้เคล็ดไม่ลับช่วงลองลิ้มชิมรสและตอนนี้นะคะยุ้ยก็เข้ามาอยู่ในร้านลาบาเก็ตแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟของร้านลาบาเก็ตด้วยกับเชฟภาคภูมิค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปถามเรื่องอื่นนะคะต้องถามก่อนว่าชื่อลาบาเก็ตเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอะคะก็คือจะย่อมาจากบาเก็ตบาเก็ตคือขนมปังฝรั่งเศสชนิดนึงของฝรั่งเศสก็คือว่าที่นี่ชื่อก็คงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสถูกครับใช่ไหมคะเป็นที่มาของการตกแต่งร้านสไตล์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะถูกครับโดยรวมทั้งหมดเลยสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะที่เข้ามาสไตล์ฟันดีไซน์ครับผมนะคะก็คือว่าเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นฝรั่งเศสทั้งหมดถูกครับใช่ไหมคะก็คือการที่เลือกแฟชั่นสไตล์นี้ด้วยแล้วก็เลือกอาหารเป็นฝรั่งเศสหมดเลยทุกอย่างก็เป็นเพราะว่าผู้บริหารใหญ่ของเราคือ คุณสเตฟานเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งเศสเขาก็เป็นที่มาเขาเลยดีไซน์อินเทรนที่นู่นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างจากที่เคยมีไม่เหมือนที่อื่นนะคะค่ะก็คือทั้งในเรื่องของการตกแต่งเป็นโซฟาที่เรานั่งอยู่หรือว่าในเรื่องของการตกแต่งร้านต่างๆที่เป็นสีขาวอะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะถือว่าอิงสไตล์ฝรั่งเศสหมดเลยถูกครับใช่ไหมคะครับและในส่วนของเชฟภาคภูมิเองนะคะอยู่ที่ลาบาเก็ตเนี่ยดูแลในส่วนอะไรตรงไหนบ้างคะก็จะดูโดยรวมเลยของเราจะมีห้องอาหารอยู่ประมาณ4ห้องอาหารใหญ่ๆ4ห้องอาหารก็จะมีที่นี่ลาบาเก็ตค่ะแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะมีห้องเรสลองที่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยคือลาฟาร์มคืออยู่ในจุดของอาหารฝรั่งเศสนะครับอ๋อก็เป็นอาหารฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะจุดที่2ก็จะเป็นด้านในก็จะดูแลในส่วนของห้องพักต่างๆดีเทลวอลเลตี้โปรโมชั่นต่างๆในส่วนห้องพักก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปการ์เด้นคาเฟ่ครับก็จะมีสระน้ำอยู่2สระที่ใหญ่มากแล้วก็มีอีกที่ก็คือทะเลบาร์สไตล์เป็นสไตล์แบบไหนคะสไตล์ซิโก้นะครับนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเชฟดูแลทั้งหมดเลยทั้งหมดส่วนเลยก็ว่าได้ก็คือว่าทุกที่เราก็จะมีเชฟเอาเลทอยู่แล้วครับแล้วอีกที่ก็คืออิตาเลียนห้องอาหารอิตาเลียนกาปราจะอยู่ซอยด้านข้างนี้ค่ะแต่ว่าคือในส่วนของที่เป็นส่วนของโซนฝรั่งเศสทั้งหลายเนี่ยเชฟภาคภูมิก็จะเป็นคนที่ดูแลเหมือนกับว่าดูแลภาพรวมภาพรวมของห้องอาหารแต่ละห้องแต่ละจุดว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะเน้นที่การหาวัตถุดิบที่เราต้องหามาให้ตรงจุดของสไตล์ฝรั่งเศสก็คือว่าเราต้องมาจากฝรั่งเศสถูกไหมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของวัตถุดิบเรื่องของการทำขนมแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆในร้านลาบาเก็ตเนี่ยคือเชฟแน่นอนว่าเป็นคนคัดเลือกเองใช่ไหมคะก็ในเรื่องของการการันตีคุณภาพพวกนี้เนี่ยเชฟการันตีได้เลยใช่ไหมคะ